ชงดูไม่ค่อยสนุกเลยนะคะไม่ชอบที่นี่เหรอคะเปล่าเลยฮะผมชอบที่นี่หรอกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าผมมาบ่อยแล้วผมเลยไม่รู้สึกตื่นเต้นแต่ถ้าทางคุณบูนจะชอบที่นี่มากเลยนะโอ้ยบูนชอบที่นี่มากเลยค่ะอยากอยู่นานๆด้วยเที่ยวก็สนุกแถมยังมีคนเอาใจเป็นธรรมดาฮะไม่อยากกลับเป็นธรรมดาไม่ว่าบูนหรือเปล่าคะนี่เปล่าฮะผมพูดในกรณีทั่วๆไปนี่ผมได้รูปพี่อ้วนกับพี่แสบกับกูฟี่เยอะมากเลยนะฮะพี่ว่าเนี่ยกลับไปเนี่ยพี่จะหย่ากับมันแล้วแต่งงานกับกูฟี่แทนชิเล่กูฟี่มันตัวพ่ออย่างนั้นเลยเธอไม่รู้โอ้ยเฮ้ยขอบคุณมากคุณบุญถ้าเกิดหิวน้ำทำไมไม่บอกผมล่ะครับผมจะได้ไปซื้อมาให้อ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะนี่บุญไปเองได้นี่ไงคะนี่ค่ะน้ำนี่ก็พ่อค่ะขอบคุณมากเลยครับไส้จริงไปเล่นตรงอื่นกันเถอะจ้าอย่าอยู่ตรงนี้นานเลยเสียเวลาไปเถอะอ้าวน้องตาน้องพันธุรัตน์จะไปไล่พ่อไผ่ตรงไหนนะจ้านี่ไม่ใช่สวนสุนทรภู่นะยะ นี่บุญว่าเดี๋ยวเราไปเล่นพวกเครื่องเล่นกันดีกว่าไหมคะเออดีดีดีไปกันเลยไหมอยากเล่นอยากเล่นไปกันเถอะไปกันเถอะอยากเล่น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 มาเอาเกมให้หมดจำเป็นการมีงานนี่ตกลงเราจะเล่นไอ้นี่กันเหรอไอ้นี่นะทำไมคะพี่อ้วนไม่อยากเล่นเหรอคะอย่าว่าแต่พี่อ้วนเลยจ้ะพี่เองก็ไม่ไหวเหมือนกันอ่ะขอเป็นคนดูดีกว่านะใช่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราไปเล่นอย่างอื่นก็ได้ค่ะโอ้ยไม่เอาสิจ้ะน้องบูนอยากเล่นก็ไปเล่นแต่ชงเนี่ยไปเล่นเป็นเพื่อนน้องบูนหน่อยแล้วผมไปเล่นด้วยก็ได้นะครับจริงๆผมชอบเล่นอะไรที่มันหวาดเสียวดีนี่ฮะแต่ตะชงไปด้วยนะจ๊ะแต่มันสูงนะพี่มันใช่จริงด้วยงั้นไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวบูนเล่นกับคุณดาวินก็ได้คุณชงไม่ต้องไปเป็นเพื่อนบูนหรอกค่ะนี่เราต้องทำไมไม่ไปกับพี่บูนเล่นดิผมกลัวความสูงหมดกันไปเล่นกันอย่างอื่นดีกว่านะคะจะได้เล่นกันครบทุกคนไงคะดีเหมือนกันดีเหมือนกันปะแต่จริงๆถ้าคุณบูนไม่รังเกียจผมไปเล่นเป็นเพื่อนคุณบูนก็ได้นะครับรับรองผมจะดูแลอย่างดีทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับดีเหมือนกันคือแบบมันจะอะไรแล้วอ๋อคือถ้าจะไปเล่นกัน2คนพี่ไปเล่นเป็น3คนเป็นเพื่อนกันไปกันหมดพี่เองเมื่อกี้พี่อ้วนบอกไม่อยากเล่นไงคะคือก็ไม่อยากที่ไหนแล้วพี่พูดเล่นคือแบบจริงๆแล้วพี่อยากเล่นมันเกิดอยากเล่นขึ้นมาวูบเลยไม่กลัวหรอกมันอยู่ๆมันก็อยากเล่นขึ้นมาเฉยอยากเล่นรถไฟเหาะไปรถไฟเหาะเชิญนะคุณบูนไปเล่นรถไฟเหาะกันครับงั้นเดี๋ยวบูนมาแล้วครับพี่แซ่จ้าเชิญครับแต่ทงเนี่ยนะเป็นโรคอะไรก็ไม่เป็นดันเป็นโรคกลัวความสูงแย่พี่ลึกเลยพี่เป็นพระเอกก็ซะเลยก็ผมไม่ใช่พระเอกนี่พี่ทำไงได้ไม่เหมือนอะไรไม่เหมือนอีตาดาวินอะไรนั่นใช่ไหมพอนั้นก็พี่ก้นหน้าตางี้จีนจีนแต่ชื่อทำมาเป็นฝรั่งชื่อเต็มๆมันนะต้องชื่ออาดาวินเหลียงนั่นถึงจะเหมาะดูสิเห็นหน้าก็รู้ว่าไว้ใจไม่ได้วิWe'll be right back.
เราจะเอายังไงกันดีอ่ะมิสเตอร์ชงเรื่องอิตาดาวินอ่ะก็ช่างเขาเถอะครับพี่แซนผมว่าของเนี้ยโตๆแล้วเราอย่าไปยุ่งเรื่องเขาดีกว่าจะไม่ให้ยุ่งได้ยังไงกันแล้วไม่ยุ่งไอ้ตีนี่มันก็ยุ่งตายสิเดี๋ยวนี่พาทีก็มาเอาเรื่องพี่อ่ะแล้วยังสามีน้องบูนั่นอีกโถเอ้ยก็รู้ว่าเมียตัวเองสวยอย่างนี้ยังปล่อยให้มาเที่ยวคนเดียวไม่รู้จะตามมาคุมตอนไหนพี่แซดบอกว่าเขากำลังมีปัญหากันอยู่ไม่ใช่เหรอฮะมีปัญหายังไงมันก็ต้องตามมาเคลียร์กันสินี่ไม่ใช่ปล่อยให้มาเที่ยวคนเดียวไอ้พวกดวงพวกแม่มันก็มาลุมเจาะแจ๊ะกันหมดอย่างเงี้ยน้องบูนนี่ก็ออกจะน่ารักไปดูนะจะกันท่าใส่เข็ดเลยพี่แซดเป็นยังไงสนุกไหมโอ้ยสนุกมากเลยนี่เสียดายจังเลยที่พี่แซดกับคุณชงไม่ได้ขึ้นไปเล่นด้วยเนี่ยโอ้โหคุณบูนร้องสลั่นแก้วหูผมลั่นเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเลยสงสัยไม่ได้ยินอะไรไปทั้งวันแน่เลยฮะแล้วนี่พี่อ้วนไปไหนละจ๊ะก็อ้าวพี่อ้วน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 ต้องไม่ตายนะพี่อ้วนยังเพราะเธอล่ะหน้ามืดจะเป็นลมอยู่นะนี่หิวกันหรือยังฮะอู้ยตายแล้วเที่ยงกว่าแล้วผมว่าไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านะครับดีถึงว่าน่าจะมืดที่แท้หิวนี่เองนึกว่าเป็นอะไรไปครับหาอะไรกินกันไปไปไปเชิญนะคุณดุยครับ